็นสีช่วยไหมคะโอ้พอจะครับครั้งที่แล้วก็ให้ตัดผมตัดให้อะไรให้ก็ไม่รู้จะบ้าหรือเปล่าครั้งนี้ตัดเองดีกว่าสบายใจกว่าเยอะไม่ครูเดโชฟังเป็นสีนะครั้งที่แล้วที่เป็นสีตัดให้อ่ะเพราะว่าครูเดโชเนี่ยเอารูปมาที่มันตัดตามรูปมันก็ออกมาตามนั้นเนี่ยแต่ว่าครั้งเนี้ยอยากได้แบบไหนบอกเป็นสีแน่ใจนะพูดเป็นสีเลยว่าเอาแบบไหนเท่าไหนแค่ไหนเอางี้รอบนี้ไม่ต้องตัดเยอะแล้วครูเป็นสีผมข้างหน้าผมเนี่ยผมเอาเท่าคิ้วตรงข้างหน้าเนี่ยเอาเท่าคิ้วนะเอาเท่าคิ้วจบเลยง่ายเลยถ้าแสดงว่าง่ายเลยล่ะถ้าเกิดเราเท่าคิ้วเพ้นสีตัดให้เนี่ยสาวกรี๊ดแน่นอนจริงจริงเสร็จแล้วค่ะรับรองว่าหญิงคนนั้นที่นัดไว้กรี๊ดแน่นอนเลยค่ะครูเดโชเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกินอะไรนะคะกินอะไรไหมกินอะไรของมือเป็นสีเอ้านี่ผมทรงบ้าอะไรเนี่ยฮะทรงบ้าเลยคะก็นี่ไงที่ครูเดโชบอกไงข้างหน้ายาวเท่าคิ้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นคุณเป็นสีมันไม่ใช่แบบไหนล่ะเดี๋ยวนะความหมายของคุณคืออะไรอ่ะครูเดโชบอกเป็นสีบ้าเอาเท่าคิ้วเอาเท่าคิ้วครับผมเป็นสีวัดเลยนะคะครับขออนุญาตวัดคิ้วก่อนค่ะเท่าไหร่ครับกี่เซนเนี่ย5เซนว้ายไม่ยาวเท่าไหร่ไม่ยาวตรงนี้นะจ๊ะ5เซนอุ๊ยพอดีกันเป๊ะเชียวเป๊ะเลยค่ะมึงปัญญาอ่อนวะเนี่ยไอ้คำว่าเท่าคิ้วหมายถึงว่าผมที่มันยาวปิดมาจากที่ลูกตาผมเนี่ยผมต้องการให้มันตัดเป็นหน้าเหมือนหน้าม้าเท่าคิ้วแบบนี้เวลาผมปักเป๊ะแล้วมันจะได้สวยไม่เคลียร์เองแล้วก็มาโบยให้ไปตกลงกระจกซะบ่พูดเองโชว์ก็เท่าคิ้วเพชรสีเข้าใจผิดมันเท่าคิ้วตรงไหนอ่ะมันอธิบายได้ถูกเองมึงตัดไม่รู้เรื่องเองไม่เคลียร์เอง